ช้ดีขนาดนี้ทำไมเพิ่งมาบอกกันคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะมาแชร์สิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะแม่ก้อยใช้มา3เดือนพอดีแล้วค่ะนี่เข้าขวดที่2นะคะดูดิบกมาขนาดไหนคะเดี๋ยวนะคะลดขนาดนี้ให้ดูนะคะนี่ขนาดนะคะแม่ก้อยใช้ไปเยอะมากแล้วค่ะใช้ดีนะคะแล้วก็เห็นผลนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะสกัดมาจากน้ำมันมะพร้าวนะคะเขาเรียกว่าไม่ผ่านความร้อนค่ะยังคงคุณภาพนะคะทำให้นะคะและถ้าสารอาหารจะเป็นนะคะเป็นวิตามินอีเป็นวิตามินอีแบบธรรมชาตินะคะซึ่งจะมีจากธรรมชาติอย่างที่เขาสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะในน้ำมันมะพร้าวนี่จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นกรดลอริกนะคะจะมีคล้ายๆกับเหมือนในน้ำนมของคุณแม่นะคะในน้ำนมของคุณแม่นะคะก็จะมีสารที่คล้ายๆกับยาปฏิชีวนะนะคะคือแก้สิวเซียนนะคะกระฝ้าจุดด่างดำรอยย่นค่ะแม่ก้อยใช้มา3เดือนรู้สึกว่าหน้ามันดีขึ้นนะคะหน้าอิ่มฟูนะคะกระชับนะคะไม่ว่าจะริ้วรอยที่ลึกๆอย่างเหนียงนะคะเหนียงใต้คางนะคะหางคิ้วค่ะเท้าหงนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยหน้าผากก็จะย่นเยอะมากเราใช้เราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นวันนี้แม่ก้อยอยู่ตรงหน้ากระจกนะคะแม่ก้อยทารองพื้นทาโลชั่นตามปกตินะคะแล้วแม่ก้อยก็สังเกตหน้าฝ้ากระลดลงมากเราไม่ก้อยก็เลยคิดได้ว่าต้องมาบอกเพื่อนๆค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะค่ะเพื่อนๆอีกสิ่งนึงนะคะที่แม่ก้อยอยากจะบอกว่าเพื่อนๆบางท่านนะคะไม่ชอบการใช้แบบใช้เครื่องสำอางเยอะๆใช้ครีมบำรุงที่ว่าแพงๆนะคะแม่ก้อยหนูไม่มีเงินที่จะซื้อเครื่องสำอางแพงๆอย่างนั้นนะคะนี่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะแม่ก้อยทดลองใช้มาแล้ว3เดือนใช่ไหมคะแม่ก้อยก็มีความรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์เราทุกอย่างมากๆค่ะไม่ว่าจะใช้เป็นนะคะเป็นโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์นี่เราจะผสมน้ำนะคะเวลาแม่ก้อยใช้เป็นโทนเนอร์โทนเนอร์คืออะไรคะเช็ดเครื่องสำอางค่ะเพื่อนจ๋าเช็ดเครื่องสำอางนะคะเช็ดฝุ่นระหว่างวันค่ะที่เราไปนะคะไปทำงานนะคะจะเจอฝุ่นที่เขาจะมาเกาะอยู่ตามใบหน้านะคะจะก่อให้เกิดสิวนะคะแล้วก็จะเกิดสารแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นอนุมูลอิสระค่ะอนุมูลอิสระก็จะเป็นแบบว่าความแก่ชราความเหี่ยวย่นนะคะเพื่อนจ๋าใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะช่วยได้วิธีใช้นะคะทำแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะยังจะติว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะแม่ก้อยมันมากนะคะมันจะทำให้หน้าหนูเป็นสิวหรือเปล่าคะหลายท่านนะคะสงสัยตรงนี้กันมากเลยใช้แบบนี้นะคะแม่ก้อยใช้สูตรนี้กับลูกชายกับลูกชายแม่ก้อยก็หน้ามันๆเหมือนกันนะคะโอเคค่ะหน้าเขาดูดีขึ้นเนียนขึ้นค่ะสิวที่แบบเป็นสิวแบบจุดๆสิวเซียนเยอะมากเขาก็ค่อยๆยุบลงนะคะทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆมาดูนะคะเพื่อนๆแม่ก้อยมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะวิธีนะคะบำรุงผิวหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าให้หน้าเด็กนะคะหน้าใสฝ้ากระจางลงนะคะจุดด่างดำชะลอริ้วรอยนะคะทำให้หน้าของเพื่อนๆนะคะอิ่มชุ่มน้ำนะคะหน้าเด็กตลอดการง่ายๆค่ะไม่เยอะค่ะเพื่อนๆมีเพียงสิ่งนี้เลยนะคะนี่แม่ก้อยบอกไม่ยุ่งยากเลยจ้าเพื่อนเห็นนี่คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเพื่อนๆมียี่ห้อไหนเดิมอยู่แล้วนะคะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะดูใกล้ๆก่อนค่ะใช้ดีขนาดไหนนี่ดูแม่ก้อยใช้ไปครึ่งขวดแล้วนะคะเลยค่ะสูตรหน้าเด็กครบวงจรแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ช้อนพร้อมนะคะ1ช้อนชาจ้าบีบไปเลยค่ะก็1ช้อนชานะคะใส่ไปเลยค่ะตามด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะ2ช้อนชาอย่างนี้เลยค่ะเช็ดเป็นโทนเนอร์เช็ดเป็นครีมบำรุงผิวหน้านะคะลดรอยย่นบนใบหน้าค่ะท่านไหนนะคะ35ปีแล้วค่ะแม่ก้อยขา40กว่าแล้วจ้าสูตรนี้นะคะแม่ก้อยแนะนำสุดใจเลยค่ะใช้ดีจริงๆค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเอามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะเพื่อจะล้างหน้าให้สะอาดนะคะก็คืออาบน้ำให้เรียบร้อยค่ะในช่วงเย็นนะคะแล้วก็ใช้สูตรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้เลยค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะช่วงเช้าแม่ก้อยก็จะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะน้ำมันมะพร้าวนะคะเขาจะไปดูดแสงจากพระอาทิตย์นะคะเข้ามาที่ใบหน้านะคะแทนที่จะขาวสดใสนะคะอาจจะผิวคล้ำมากไปค่ะที่เราผสมเสร็จแล้วก็เป็นจ๋าก็ใช้เหมือนโลชั่นปกติทั่วไปนะคะสูตรนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะใช้ได้นะคะ
คุณผู้ชายค่ะที่เป็นฝ้าเยอะๆนะคะเกษตรกรเพื่อนเราหลายท่านค่ะไปไร่ไปนานะฝ้าริ้วรอยเหี่ยวย่นเยอะมากค่ะแม่ก้อยแนะนำเลยนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเพื่อนๆใช้นะคะจะเห็นผลนะคะอยู่ที่3เดือนนะคะตั้งใจนะคะแล้วก็หมั่นใช้ค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยว่าเพื่อนๆจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะทาผมนะคะผมนุ่มสลวยนะคะผมที่ผมเสียเกิดจากการดัดย้อมค่ะแม่ก้อยสูตรนี้ได้เลยนะคะผมเพื่อนๆจะกลับมาดกดำหนานะสำคัญค่ะใช้อะไรได้อีกคะแม่ก้อยชวนใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขนาดนี้นะคะทาที่ขนตาค่ะขนตาบางๆนะคะจะขมเข้มคิ้วจางๆค่ะแม่ก้อยไม่อยากไปเขียนคิ้วถาวรใช้เลยค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหลายท่านใช้แล้วเขาจะบอกได้เลยค่ะว่าคิ้วอ่ะมันดกดำขึ้นนะคะทาผมนะคะผมสลวยนะคะทาที่เล็บค่ะเล็บแข็งแรงนะคะทาอะไรที่ผิวนะคะผิวทั้งตัวเลยค่ะคือทาตั้งแต่ปลายผมนะคะจรดปลายเท้าค่ะส้นเท้าแตกหน้าหนังนะคะโลชั่นตัวไหนเอาไม่อยู่เลยค่ะแม่ก้อยใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้เลยค่ะแล้วก็สำคัญนะคะอันนี้คือสำคัญมากเลยนะคะคือมีอาจารย์หลายท่านนะคะแนะนำนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะทาบริเวณเส้นเลือดฝอยนะคะที่เส้นเลือดฝอยที่แตกอยู่ตามขานะคะเส้นเลือดฝอยคือจะเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายท่านมากนะคะหมั่นทาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะที่ขาบริเวณที่เป็นเส้นเลือดฝอยนะคะจะค่อยๆจางลงนะคะหมั่นใช้นะคะนี่เห็นผลมากนะคะคือเขาจะไปทำให้เซลล์หลอดเลือดเซลล์ผิวหนังนะคะเขาแข็งแรงนะคะเพื่อนๆน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะดีงามขนาดนี้นะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย